ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูคุกกี้ลูกเกดเอาใจสายหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องปัดแป้งก้อนละ100กรัมแบ่งแป้งเป็น12ส่วนปั้นเป็นทรงกลมเรียงบนถาดอบวางลูกเกดลงบนชิ้นคุกกี้ใช้มือกดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ